ก็เรียกได้ว่าเรียกเสียงฮือฮาจากชาวเน็ตได้อีกแล้วเมื่อทางด้านก้องห้วยไร่ท้าเดือดต่อยมวยทะเลนัชชารีภายหลังจากโดนครูพาวร้านอีลีน่าคาเฟ่แต่งานนี้เขาแค่หยอกกันคำขันไม่ได้ดราม่านะครับจากสถานการณ์โควิดระบาดที่กำลังระบาดอย่างหนักนั้นทางด้านก้องห้วยไร่และก็ภรรยาเบลคณิฐาก็เลยได้ไอเดียสร้างคาเฟ่ที่จังหวัดสกลนครซึ่งมีชื่อว่าอีลีน่าคาเฟ่เป็นคาเฟ่ใหญ่กลางทุ่งนาได้บรรยากาศร่มรื่นแบบสุดๆและก็ทำเอาเรียกเสียงฮือฮาเมื่อทางด้านเพื่อนร่วมวงการบันเทิงอย่างเปิ้ลปัทุมราชและก็นักชาวรีก็ได้วางแผนกันไว้ว่าจะไปร้านโดยทางด้านเปิ้ลปัทุมราชได้โพสต์ข้อความชวนนักชาวรีเอาไว้ว่าเดี๋ยวพวกเราสองคนจะไปมันอาจจะทำให้คุณยิ้มได้คุณก้องก่อนที่ทางด้านนักชาวรีจะเข้ามาตอบกลับเอาไว้ว่าผมไปผมจะไปพูดเยอะผมเผาเลยกับเลยสะพานออกให้หมดแล้วเปลี่ยนเป็นชื่ออีรีน่าคาเฟ่เป็นบ้านนักชาวรีสุดน่ารักอีกด้วยเปลี่ยนซุ้มขายน้ำปิ่นขายระเบิดเอางูไปลงเป็นสวนสัตว์แทนกระทืบก้องห้วยไร่ด้วยซึ่งงานนี้ทางด้านก้องห้วยไร่ก็เลยได้ขึ้นป้ายประกาศห้ามเปิ้ลปทุมราชและก็นักชาวรีเข้าร้านให้หลังจากโดนขู่เผาร้านพร้อมกับกล่าวไว้ว่าฝากเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับบ้านเมืองมีกฎหมายหวังว่าจะตามตัวเจอทำเอาชาวเน็ตเข้ามากดไลค์และก็คอมเมนต์กันกระจายเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดทางด้านก้องเว่ไร่ก็ยังออกเรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งเมื่อได้ออกมาโพสต์คลิปฝากถึงนักชาวรีพร้อมกับชี้สถานที่ซึ่งก็กำลังก่อสร้างให้เป็นสนามมวยเท่าไรพร้อมบอกว่าเจอกันไอ้นักแต่งานนี้เขาแค่เล่นขำๆกันนะครับไม่ได้ดราม่ากันนะครับ